วันนี้มี BMW X7 นะครับออกป้ายแดงมาเลยเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาติดฟิล์มเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มตัวท็อปเลย IVP นะครับค่ากันความร้อนเนี่ย 98-99% เลยครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาติดฟิล์มอีกหนึ่งคันนะครับฟิล์มวิชั่นโปรเทควันนี้มี BMW X7 นะครับออกป้ายแดงมาเลยเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาติดฟิล์มเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มตัวท็อปเลย IVP นะครับค่ากันความร้อนเนี่ย 98-99% เลยนะครับก็ BMW X7 เดี๋ยวเราจะวัดค่าให้ดูนะครับว่าก่อนและหลังติดฟิล์มเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับฟิล์ม IVP เนี่ยผมบอกเลยตัวท็อปนะครับป้องไม่สะท้อนสัญญาณนะครับกันความร้อนดีมากกัน UV ดีมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยฟิล์มไม่มืดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ BMW X7 ครับBMW X7 นะครับติดฟิล์มอันนี้ตัวท็อปเลยนะครับ IVP ของ Vision Protect นะครับเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับข้อดีมันเป็นยังไงนะครับก็กันร้อนเนี่ย 99% อัพเลยอย่างคันนี้ติดเสร็จปุ๊บเนี่ย 99.6 เลยนะครับแปลว่าความร้อนเข้าได้แค่ 0.4 เองรับรองเย็นสบายแน่นอนนะครับอันนี้คือฟิล์มตัวใหม่ของเรา IVP ตัวท็อปสุดเลยนะครับก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือทัศนวิสัยดีมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเซรามิกที่นาโนมันเล็กมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยดีไม่มืดนะครับฟิล์มที่ยกตัวอย่างเช่น50-60เนี่ยเท่ากันเนี่ยแต่ของเราจะสว่างกว่าทัศนวิสัยดีกว่าแต่กันความร้อนเนี่ยดีกว่าเยอะเลยก็ IVP นะครับ Vision Protect ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ